ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมีในสมัยหนึ่งที่พระสุภูติกับพระสัทธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ถามท่านพระสุภูติดังนี้ว่าสุภูติภิกษุนี้ชื่ออะไรท่านพระสุภูติจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ชื่อสัทธะเป็นบุตรอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนด้วยศรัทธาพระเจ้าข้าสุภูติก็ภิกษุชื่อสัทธะนี้เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนด้วยศรัทธาย่อมเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้เป็นการอันสมควรแล้วที่จะแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาข้าพระองค์จักทราบในบัดนี้ว่าภิกษุนี้จะเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่สุภูติถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสุภูติเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมแล้วด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสุภูติก็ที่เธอผู้นี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมีรูปเห็นป่านนี้เป็นธรรมที่เธอสดับมาแล้วมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้มีสุตตะมากแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้ที่มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีสุภูติก็ที่เธอผู้ใดเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
อีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพหนักแน่นแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเท่านั้นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงและต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นๆอาจให้ทำหรืออาจจัดให้ทำได้สุภูติก็ที่เธอผู้ใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านอาจจัดให้ทำหรือทำได้แม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเกิดผู้ใดเป็นผู้ใคร่ในธรรมกล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งสุปุติข้อที่เธอเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้กล่าวคำอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสุปูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นเสวยสุขมีอาหารอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว
ได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการและอุเทศด้วยประการฉะนี้สุปุติข้อที่เธอระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือมีบุพเพนิวาสานุสติญาณแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจะต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้สุปุติข้อที่เธอนั้นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามด้วยทิพยจักษุคือมีจุตูปปาตญาณแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่สุปุติข้อที่เธอนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสนี้มีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้มีสุตตะมากประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเรื่องกระทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นภิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งหลายทั้งสูงและต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นอาจจะทำอาจจัดให้ทำได้ภิกษุนี้เป็นผู้ใกล้ในธรรมกล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมในวินัยอันยิ่งภิกษุนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรมีกำลัง
มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุนี้เป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันภิกษุนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเธอระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการอย่างนี้ภิกษุนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เธอย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ภิกษุนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนี้มีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้อันหนึ่งภิกษุนี้จะปรากฏในลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้พระเจ้าข้าดีละดีละสุภูติถ้าเช่นนั้นเธอพึงอยู่กับภิกษุสัทธะนี้เถิดสุภูติอันหนึ่งถ้าเธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในการใดในการนั้นเธอกับภิกษุสัทธะนี้ล่ะพึงเข้ามาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิดอนุตตริยะสูตรคือภาวะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายอนุตตริยะคือภาวะอันยอดเยี่ยมหกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างคือทัศนานุตตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมสวนานุตตริยะคือการฟังอันยอดเยี่ยมลาภานุตตริยะคือลาภอันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะคือสิกขาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตตริยะคือการบำรุงอย่างยอดเยี่ยมและอนุสัตตานุตตริยะคือการระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตตริยะคือการเห็นอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการเห็นนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการเห็นนี้นั้นแลเป็นกิจอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเห็นพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะหรือการเห็นอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้ก็สวนานุตริยะคือการได้ฟังอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพิณบ้างเสียงเพลงขับบ้างเสียงสูงสูงต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดการฟังอย่างนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนั้นเป็นกิจอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าสวนานุตริยะคือการได้ฟังอันยอดเยี่ยมก็ลาภานุตริยะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาภคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์หรือลาภอย่างมากมายบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายลาภเหล่านี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาภนั้นเป็นของเลวเป็นของปุถุชนไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าเป็นลาภอย่างยิ่งคือลาภานุตริยะภิกษุทั้งหลายก็สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบหรือศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำต่างๆย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เลวไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับและนิพพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างที่ปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งย่อมศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานุตริยะหรือการศึกษาอันยอดเยี่ยมก็ปาริจาริยานุตริยะหรือการบำรุงอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างข้าราชบดีบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดการบำรุงนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนั้นเป็นการบำรุงที่เลวไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดเป็นต้นส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าการบำรุงอันยอดเยี่ยมหรือปาริจาริยนุตริยะภิกษุทั้งหลายก็อนุสตานุตริยะหรือการระลึกอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภริยาบ้างระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้างหรือการได้มากน้อยหรือระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนั้นเป็นของเลวไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์เป็นต้นส่วนบุคคลผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตริยะหรือการระลึกอันยอดเยี่ยมเหล่านี้แหละคืออนุตริยะ6ประการเธอผู้ใดได้การเห็นอันยอดเยี่ยมได้การฟังอันยอดเยี่ยมได้ลาภอันยอดเยี่ยมยินดีในการศึกษาอันยอดเยี่ยมเข้าไปตั้งการบำรุงเจริญอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลเธอผู้นั้นแหละย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควรฟังธรรมคำพุทธะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz